คุณมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพอดีผมต้องเข้าประชุมพรรคคุณไม่คิดจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้หรอลูกเราตายทั้งคนผมพยายามเต็มที่แล้วนะจะทำยังไงได้ตำรวจก็บอกว่าสำนวนมันอ่อนเกินไปแล้วโทรศัพท์อีกเครื่องก็ยังกู้ข้อมูลไม่ได้และไอ้เทพไอ้บ้านั่นมันกลับทำให้การอีกเล่ห์จริงน่าแปลกปกติคุณทำได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องยากๆที่ทำไม่ได้อะคุณก็ทำสำเร็จมาละแต่ทำไมเรื่องนี้คุณถึงปล่อยมือฉันไม่ให้ลูกฉันตายฟรีหรอกนะผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกตายฟรีเหมือนกันผมเป็นพ่อนะผมก็รักมันเหมือนกันบางทีผมอาจจะรักลูกมากกว่าที่คุณรักด้วยซ้ำไปตอนนั้นพ่อดุพี่แพทมากพ่อดุขนาดไหนส่วนมากพ่อก็จะพาพี่แพทไปห้องทำงานแล้วเสียงพ่อก็จะดังออกมาบางทีพี่แพทก็จะร้องเพราะเจ็บวันเกิดคุณนครมันครบรอบแต่งงานวันเกิดลูกชายคนแรกไปแพทห้ามทำแบบนี้อีกนะไม่งั้นพ่อจะลงโทษแพทแบบนี้อีกผมจะไม่ทำผิดผมจะไม่ทำผิดอีกผมขอโทษผมเจ็บผมเจ็บมากพ่อใกล้ลงโทษครบแพทเสร็จแล้วคนอีกนิดลูกคนใกล้ตัวเขาตั้งหากที่ทำเธอหมายความว่ายังไงคนใกล้ตัวที่ไหนคนเคยสังเกตเห็นแผลตามตัวแพทบ้างไหมเธอต้องการจะบอกอะไรฉันคุณเคยเห็นแผลที่หลังเขาบ้างไหมเคยกอดเคยปลอบเคยต้องช่วยเขาทายาบ้างไหมคุณแพทบ้าอะไรแพทเขาติดยาเสพติดแต่ว่านั่นเป็นแค่ปัญหาปลายเหตุคุณเลือกที่จะปิดตาข้างเดียวคุณพนิดาคุณไม่เคยรับรู้เลยว่าเขาเจ็บปวดอะไรมีปัญหาอะไรเพราะคุณเลือกที่จะวิ่งหนีปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าไงคะคดีของนายพลึกอำนาจบวรเดชาได้เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะคะโดยพยานและหลักฐานระบุได้ว่านายพลึกอำนาจบวรเดชาได้ทำการฆ่าตัวตายด้วยการขับรถลงไปในบึงน้ำและสาเหตุเกิดจากการถูกคุกคามทางเพศโดยคนในครอบครัวคนที่ชื่อว่าเป็นพ่อสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสอนลูกในเรื่องสิทธิในร่างกายของตัวเองลูกเป็นเจ้าของร่างกายมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ใครมาวุ่นวายไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนในหรือนอกครอบครัวก็ตาม
บอกลูกเสมอว่าการถูกละเมิดไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกกระทำไม่มีใครมีสิทธิ์ละเมิดใครถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาการฆ่าตัวตายก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของดิฉันนายพลึกอำนาจบวรเดชาเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีใครต้องมาเผชิญเหมือนที่พี่ชายของฉันเจอขอบคุณค่ะ